เป็นยังไงบ้างครับสามวันจบไปแล้วสนุกไหมครับดีไหมครับดีค่ะเต็มเบสไหมครับเต็มเบสเราสามวันอยู่ด้วยกันมาจนครบแล้วเนี่ยทราบหรือยังว่าโลโก้เดอะเบสหมายถึงอะไรอาจารย์จะไม่ได้เฉลยเลยใช่ไหมครับว่าวงกลมที่แสดงออกมามีทั้งสีดำสีแดงและกระจายออกไปหมายถึงอะไรครับวันแรกที่ผมคิดโลโก้นี่ผมก็บอกโจทย์ให้กับทางช่างศิลป์บอกว่าผมจะได้สัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่บ่งบอกถึงการรัศมีของการพูดออกไปทั่วทิศแล้วมันยังให้เห็นถึงหยินหยางคือดำขาวหรือความเป็นสิริมงคลหรือไม่เป็นมงคลก็ได้โลโก้ที่ออกมานะครับความหมายของผมก็คือว่าการพูดนั้นน่ะมันมีพลังออกไปอินฟินิตี้รอบทิศทางเพื่อเป็นการให้รู้ว่าถึงแม้เราคุยกับคนแค่คนเดียวต่อหน้าเราแต่คำพูดเรานั้นอาจจะถูกส่งต่อไปได้รอบทิศทางเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ยิ่งรวดเร็วนะฮะถ้ามีคลิปมีอะไรไปไกลมากเลยไปรอบโลกอย่างทันกันได้จริงไหมครับเป็นการให้เตือนสตินักเรียนทุกคนว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราเมื่อเรารู้ตรงนี้ตั้งสติตรงนี้เราจะไม่มีเจตนากระทบถึงคนอื่นเราจะไม่มีเจตนาไปคำพูดเราจะไปไกลสุดท้ายแล้วมันไปไกลจนเกินกว่าที่เราคิดแล้วมันก็เป็นนายเราย้อนกลับมามีผลกับเราทั้งคุณและโทษจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามดังนั้นสัญลักษณ์สีแดงกับสีดำที่ปรากฏขึ้นมาก็คือเป็นการแบ่งให้เรารู้ว่าถ้าเราพูดจากหัวใจที่มืดมนหม่นหมองหรือมืดมัวคืออคติให้ร้ายป้ายสีไม่หวังดีมันก็จะออกไปแบบไม่เป็นมงคลเป็นสีดำหรือเราเลือกที่จะพูดออกไปเป็นสีแดงความสดใสความจริงใจความรักความปรารถนาดีเราเลือกได้และทั้งสองรัศมีนั้นที่พุ่งออกไปอ่ะผมก็จะบอกพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะย้อนกลับมาเสมอจำไว้นะครับคำพูดแม้เป็นเอียงลมปากที่ออกไปแต่มันจะย้อนกลับมาหาผู้พูดเสมอเหมือนผู้มาแรงนะครับถ้าคุณคว้าไปแรงเท่าไหร่ความแรงที่ย้อนกลับมาก็จะแรงเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปมากเท่าไหร่มันก็จะย้อนกลับมามากเท่านั้นขนาดเดียวกันถ้าเราพูดสิ่งที่ดีออกไปมากเท่าไหร่ก็จะย้อนกลับมาให้เรามากเท่านั้นครับนี่คือความหมายของโลโก้ The Best ที่ผมตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วก็นำมากราบให้พวกเราฟังในวันนี้ซึ่งผ่านมา129รุ่นเนี่ยผมพูดถึงโลโก้นี่แค่ครั้ง2ครั้งเองครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในสองครั้งที่ได้กล่าวถึงนะครับมาเห็นว่ามันเหมาะกับบรรยากาศที่เราอยู่ด้วยกันมา3วันเหมาะกับพวกเราทุกคนเพราะพวกเราทุกคนในที่นี้ส่วนใหญ่รุ่นนี้แล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะและเป็นคนที่มีหน้าที่การงานต้องกระทบกับคนส่วนมากผมจึงหยิบยกขึ้นมาให้เตือนสติว่าอำนาจมันไม่อยู่กับเรานายอำนาจนะครับมันไม่ได้อยู่กับเรานานแต่บารมีสิครับอยู่กับเราได้นานกว่าถ้าจะคิดสร้างอำนาจอย่าลืมสั่งสมบารมีถ้าเรามีแต่อำนาจแล้วไร้บารมีมันอยู่ได้ไม่นานครับแต่ถ้าเรามีแต่บารมีอำนาจมันมาเองเพราะฉะนั้นคำพูดทุกคำพูดเราอย่าพูดเพื่อสร้างอำนาจนะครับจงพูดเพื่อสร้างบารมีแล้วบารมีนั่นแหละจะทำให้เรามีทั้งความรักความสุขความเจริญความสมบัติอำนาจอะไรไหมครับ